ดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสายลับลิปกลอสนำแสดงโดยบอยปกรณ์น้ำตาลพิจักขนาปั้นจันปรมะปรางกันนรันก๊อตอิทธิพัทรและมายลภัสลันปลาลีพนักงานบัญชีสาวผู้มีใจรักการแต่งหน้าจนพยายามผันตัวมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ดันถูกทัวลงอย่างหนักหลังจากที่เธอปล่อยคลิปแต่งหน้าและทำให้มีเด็กเรียนแบบตามจนเกิดอันตรายเป็นข่าวดังใหญ่โตเหตุการณ์นี้ทำให้บราลีต้องตกงานกระทันหันประกอบกับแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่ต้องดูแลทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่ด้วยทักษะการแต่งหน้าขั้นเทพของบราลีทำให้เธอได้จับพลัดจับผลูมาเป็นสายลับร่วมกับธีรพัฒน์อดีตตำรวจในกรมที่หมดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจนออกมาตั้งทีมนักสืบเอกชนเพื่อสืบคดีเองโดยมีเหล่าสมาชิกแก๊งสายลับคอยช่วยเหลือซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นคนที่เคยมีอดีตจนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องธีรพัฒน์กำลังตามหาหลักฐานเอาผิดปราการผู้ที่มีเอี่ยวกับการฆาตกรรมของน้องสาวและเผด็จสายลับคนสนิทงานนี้ทำให้ปราลีต้องช่วยธีรพัฒน์ปลอมตัวให้แนบเนียนที่สุดส่วนฝนเจ้าของร้านน้ำหอมสาวสวยมีเสน่ห์แต่ในตาเศร้าดูลึกลับทำให้วรากรตำรวจสายสืบจอมทะเลนเพื่อนสนิทของปราลีและอดีตคู่หูของธีรพัฒน์ซึ่งกำลังสงสัยว่าฝนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการตายของพระเด็จในครั้งนี้วรากรจึงปลอมตัวเป็นเกย์มาสมัครเป็นพนักงานขายน้ำหอมในร้านของฝนเพื่อสืบหาความจริงระหว่างการสืบหาความจริงวรากรได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเธอและด้วยความห่วงใยที่มีต่อฝนก็ทำให้ฝนรู้สึกดีอยู่ไม่น้อยจนเผลอแอบมีใจให้เขาทั้งที่คิดว่าวรากรไม่ได้ชอบผู้หญิงความรักจึงก่อตัวขึ้นไม่แพ้คู่ธีรพัฒน์และบาลีหลังจากปราลีมาเข้าแก๊งสายลับธีรพัฒน์ก็จัดหนักจัดเต็มฝึกฝนสายลับคนใหม่ตั้งแต่วันแรกจนปราลีเกือบเอาชีวิตไม่รอดและด้วยความอดทนไหวพริบในการเรียนรู้ของปราลีจึงทำให้ธีรพัฒน์ยอมรับในตัวเธอจนได้จากคู่กัดเริ่มกลายเป็นคู่บัดดี้ในการสืบคดีที่พร้อมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปด้วยกันความรักที่กำลังก่อตัวมาพร้อมกับภารกิจที่ต้องตามสืบสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะลงเอยแบบไหนต้องติดตามชมสายลับลิปกลอสทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เริ่ม28ตุลาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคลิปนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนรู้จักปราลีบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ตัดสินใจแล้วผมจะฝึกสกิลสารลับให้บาลีให้บิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยนะตอนนี้นะคะหนูลีกำลังจะเป็นสายลับคุณห้ามถ่ายรูปคุณห้ามถ่ายคลิปและห้ามบอกใครว่าทำอะไรอยู่เข้าใจป่ะจับลิฟต์มาทาปากเหมือนเดิมดีกว่ามั้งคุณก็ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกอ่ะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายฮะผมก็เอานี่เป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมหรือว่าเป็นนักข่าวสารลับลิปกลอสเริ่ม28ตุลาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus